ปลากุ้งออกมาบอกแล้วล่ะค่ะวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของดีเจปลากุ้งค่ะแน่นอนว่าสำหรับเขาคนนี้นะคะล่าสุดออกมาประกาศแฟนๆได้ทราบกันทั่วทั้งประเทศค่ะหากจะพูดถึงดีเจชื่อดังที่มีผมฟูพูดเก่งอย่างมากเนี่ยเขาคนนี้ต้องนึกถึงดีเจปลากุ้งวรชาติค่ะแน่นอนว่าหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาเขาเป็นอย่างดีเห็นได้ว่าเขามีผลงานในวงการอย่างมากมายเขานั้นจบปตรีจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะแล้วก็เขาคนนี้เรียนดีอย่างมากเลยเพราะเนื่องจากสามารถคว้าเกียรตินิยมอันดับ2มาครอบครองได้หลายคนอาจไม่เคยทราบมาก่อนนะคะว่าความจริงแล้วเนี่ยเขาเริ่มก้าวเข้าสู่วงการด้วยการเป็นนักร้องละค่ะได้ถูกชักชวนให้มาเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงมาเจนตาในตอนนั้นเองเนี่ยก็ผันตัวเองมาเป็นดีเจอยู่คลื่นวิทยุของคลื่นหนึ่งค่ะเห็นได้ว่าดีเจปลากุ้งเองเป็นที่รู้จักแล้วก็มีภาพลักษณ์หลายคนเองก็จำบุคลิกแล้วก็เอกลักษณ์ของเขาได้ล่าสุดประกาศข่าวดีแล้วนะคะเกี่ยวกับแฟนสาวของเขาโดยทั้งคู่คบหาดูใจกับน้องชะเอมเนี่ยหนุ่มปลากุ้งเนี่ยคบหาดูใจกับน้องชะเอมมามากกว่า2ปีแล้วล่ะค่ะสาวชะเอมเองก็หน้าตาดีแล้วก็สวยอย่างมากปลากุ้งเองก็อวยพรมันเกิดให้กับแฟนสาวสุดน่ารักนอกจากนี้บรรยายสุดซึ้งเกี่ยวกับความรักทั้งคู่ต้องบอกว่าพวกเขามีความเข้าใจกันและกันอย่างมากเลยโดยซึ่งนี่เนี่ยทำให้กับหนุ่มปลากุ้งถึงกับบอกว่าตอนนี้เขาเจอคนที่ใช้สำหรับเขาแล้วไม่เพียงแค่นั้นเขายังไม่บอกว่าน้องชะเอมนั้นนะคะมาเติมเต็มทุกๆสาวทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มันขาดหายไปและนี่ก็คือแสดงให้เห็นว่าเขานั้นรักแฟนสาวของเขามากๆเลยแล้วค่ะเป็นยังไงมาติดตามชมกันค่ะ